็นปีที่ประสบความสำเร็จสามารถทะลุเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในศึกที่4หลังจากก่อตั้งสโมสรมา7ปีเต็มกับเก็กคูสายไหมยูไนเต็ดด้วยผลงานจบด้วยอันดับที่3ของตารางในโซนกรุงเทพและปริมณฑลแม้ว่าต้นฤดูกาลที่ผ่านมาออกสตาร์ทได้ไม่ดีนัก5เกมแรกพวกเขามีเพียงแค่7คะแนนพร้อมปรับโฉมด้วยการดึงโค้ชโป้งกฤตสิงห์ปีชาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทีมพร้อมควบตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทีมเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง18เกมต่อจากนั้นเก็กคูแพ้เพียงแค่นัดเดียวที่สำคัญสามารถเอาชนะทีมแกร่งจากแดนใต้อย่างปัตตานี FC ในรอบเพลย์ออฟทำให้ทุกคนต่างจับตามองว่านี่อาจจะเป็นสโมสรมามืดและตัวแปรสำคัญในการเบียดเลือดชั้นในรอบแชมเปี้ยนลีกก็เรามาถึงรอบนี้เราต้องบอกว่าเรามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับส่วนคู่แข่งจะแข็งไม่แข็งเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้มองละเรามองว่ามาถึงนี้เราต้องสู้กับทุกทีมนะครับแล้วเราก็มั่นใจว่าเราสู้ได้แต่ว่าผลจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันก็พยายามคุยกันทุกแมตช์นะครับก่อนจะถึงรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็พยายามบอกเป้าหมายให้น้องๆเขารู้ว่าเส้นทางฟุตบอลเนี่ยถ้าเราไปถึงเนี้ยมันก็มีโอกาสโชว์ฟอร์มให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยเรามีฝีเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กใหม่ๆซึ่งโนเนนเนี่ยหลายๆคนก็จะขึ้นมาสู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเดินเส้นทางนี้ยาวๆก็ได้คุยกันแบบนี้ในทีมประกอบไปด้วยนักเตะดาวรุ่งอย่างมากมายเพื่อต้องการพิสูจน์ฝีเท้าเพื่อเดินหน้าต่อในเส้นทางฟุตบอลอาชีพแน่นอนสิ่งที่มีมากกว่าทีมอื่นคือความทุ่มเทและความกระหายที่จะเป็นผู้ชนะพร้อมต่อสู้เพราะที่ผ่านมาเล่นกันด้วยความไม่กดดันการเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่าในรอบนี้คือบททดสอบชั้นดีในการพัฒนาฝีเท้าของแต่ละคนต่อไปก็ดีใจครับที่ทุกคนช่วยกันเล่นครับแล้วก็อยากให้ทีมแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนแรกไม่คิดครับก็คิดว่าแบบให้พ้นโซนหนีตกชั้นอะไรประมาณนี้ครับมันทะลุเป้าหมายของเราไปแล้วครับก็ผมว่าก็แข่งทุกทีมอ่ะครับตอนนี้ก็เราเต็มที่ทุกแมตช์อยู่แล้วครับทุกครั้งที่เราได้ลงซ้อมกันตลอดทุกคนก็ทําเต็มที่ในตําแหน่งของตัวเองครับทุกแมตช์ก็จะพยายามเก็บ3แต้มให้ได้ครับเพื่อที่จะได้เลื่อนชั้นสําหรับตัวผมก็เหมือนเป็นตัวเก็บบอลในแดนหน้าก็ต้องครองบอลให้ได้แล้วก็จบสกอร์ให้ได้โปรแกรมแก้คู่สายไหมยูไนเต็ดในรอบแชมเปี้ยนลีกประกอบไปด้วยนัดแรกพวกเขาจะออกไปเยือนคาเดนซ่าสตูลในวันที่16กันยายนนี้ต่อด้วยเยือนหัวหินซิตี้วันที่22กันยายนเปิดบ้านพบนครปฐมยูไนเต็ดวันที่30กันยายนออกไปเยือนสถาบันพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครวันที่6ตุลาคมและปิดท้ายในรอบแชมเปี้ยนลีกด้วยการเปิดบ้านพบมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวันที่14ตุลาคมติดตามดูดีๆว่าพวกเขาจะสามารถเป็น1ใน2ทีมของสายได้หรือไม่ในการก้าวขึ้นไปสู่ไทยลีก3